รู้ Law for Life Case Study กรณีศึกษากับผมณกรกิติธนเดชาพลสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการรู้ Law for Life Case Study กรณีศึกษากรณีที่เราจะมาศึกษากันในวันนี้เป็นเรื่องผู้เช่าซื้อที่ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อจะขอคืนรถยนต์เพื่อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าเมื่อวันที่28กรกฎาคม2554จำเลยตกลงทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อนิสสันรุ่นทีด้า 1.6 ไปจากโจทย์ในราคา 54,280 บาทเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตกลงผ่อนชำระค่าเช่าซื้อรวม60งวดงวดละ 8,404 บาท67สตางค์มีกำหนดชำระทุกวันที่2ของเดือนเริ่มชำระงวดแรกในวันที่2กันยายน2554แต่ภายหลังจากที่จำเลยทำสัญญาเช่าซื้อจำเลยชำระค่าเช่าซื้อให้แก่โจทย์เพียง17งวดแล้วผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อแก่โจทย์อีกเลยเป็นเวลาเกินกว่า3งวดติดต่อกันต่อมาเมื่อวันที่31กรกฎาคม2556จำเลยซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อได้ส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนแก่โจทย์โจทย์นำรถยนต์ที่เช่าซื้อออกขายทอดตลาดได้ราคา 190,000 บาทไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อโจทย์จึงมาฟ้องขอบังคับให้จำเลยชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 200,000 กว่าบาทคดีนี้ได้ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาโดยมีปัญหาที่เราได้ตั้งเป็นประเด็นไว้ในเบื้องต้นว่าในกรณีที่ผู้เช่าซื้อซึ่งเป็นจำเลยในคดีนี้ได้ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อแก่โจทย์แล้วจำเลยจะขอคืนรถยนต์เพื่อเป็นการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้หรือไม่ในคดีดังกล่าวนี้เองศาลฎีกาได้พิพากษาว่าการที่จำเลยกล่าวอ้างว่าจำเลยได้ส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนแก่โจทย์และรถยนต์อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานโจทย์จึงยินยอมรับมอบรถยนต์คืนโดยที่ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆความเสื่อมโทรมของรถยนต์ที่เช่าซื้ออาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่โจทย์กลับเข้าครอบครองรถยนต์แล้วดังนั้นโจทย์จึงไม่ควรผลักภาระในค่าขาดประโยชน์และค่าขาดราคาซึ่งเป็นค่าเสียหายในคดีนี้ที่โจทย์นำมาฟ้องเรียกร้องให้จำเลยชำระผิดซึ่งจำเลยเห็นว่าโจทย์นั่นแหละที่เป็นผู้ผิดสัญญาและสมควรที่จะรับความเสียหายในส่วนนี้ด้วยตนเองในประเด็นปัญหานี้ซึ่งตรงกับประเด็นปัญหาที่เราได้ตั้งไว้ในเบื้องต้นและศาลได้มีคำพิพากษาเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่374/2564วินิจฉัยไว้ว่าศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้แล้วว่าภายหลังจากทำสัญญาเช่าซื้อจำเลยซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อเพียง17งวดแล้วหลังจากนั้นผู้เช่าซื้อได้ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อแก่ผู้ให้เช่าซื้ออีกเลยเป็นเวลาเกินกว่า3งวดติดต่อกันแต่ในคดีนี้ผู้ให้เช่าซื้อซึ่งคือโจทก์ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาไปยังจำเลยตามสิทธิ์ที่อยู่ในสัญญาเช่าซื้อภายหลังจากนั้นในวันที่31กรกฎาคม2556ผู้เช่าซื้อได้แสดงความประสงค์ที่จะบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยวิธีการส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนให้กับบริษัทผู้ให้เช่าซื้อซึ่งในกรณีนี้แม้สัญญาเช่าซื้อจะมีข้อตกลงให้สิทธิผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาด้วยวิธีการส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนแก่ผู้ให้เช่าซื้อได้ก็ตามแต่ในข้อตกลงดังกล่าวนี้เองได้ให้สิทธิผู้เช่าซื้อบอกเลิกเสียเมื่อใดก็ได้แต่ผู้เช่าซื้อจะต้องส่งคืนและส่งมอบรถยนต์ในสภาพที่เรียบร้อยใช้การได้ดีในสภาพเช่นเดียวกับวันที่รับมอบรถยนต์ไปจากเจ้าของพร้อมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ทั้งหมดให้กับเจ้าของณสำนักงานของผู้ให้เช่าซื้อแต่ในข้อสัญญาดังกล่าวนี้เองยังมีข้อความที่ระบุเป็นเงื่อนไขต่อไปด้วยว่าผู้ให้เช่าซื้อจะรับรถคืนและผู้เช่าซื้อจะคืนรถได้ผู้เช่าซื้อจะต้องชำระเงินทั้งปวงที่ถึงกำหนดชำระหรือเป็นหนี้ตามสัญญานี้อยู่ในเวลานั้นทันทีจากข้อสัญญาดังกล่าวนี้เองแสดงว่ากรณีที่จะถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์เลิกสัญญาของฝ่ายผู้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อผู้เช่าซื้อจะต้องส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนกับผู้ให้เช่าซื้อพร้อมทั้งชำระเงินทั้งปวงที่ถึงกำหนดชำระหรือเป็นหนี้ตามสัญญาอยู่ในเวลาที่ส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนด้วยจากคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เองจึงให้คำตอบในกรณีศึกษาของเราได้ว่าในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อแล้วและประสงค์ที่จะบอกเลิกสัญญากับผู้ให้เช่าซื้อโดยวิธีการส่งมอบรถยนต์คันที่เช่าซื้อคืนให้กับผู้ให้เช่าซื้อจะต้องปฏิบัติตามสัญญาเช่าซื้อเป็นสำคัญหากสัญญาเช่าซื้อได้มีข้อกำหนดเอาไว้ว่า
ผู้เช่าซื้อจะต้องส่งมอบรถยนต์ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดีหมายถึงว่ามีสภาพเช่นเดียวกับวันที่ผู้เช่าซื้อได้ตกลงทำสัญญาเช่าซื้อและรับมอบรถยนต์ไปจากผู้ให้เช่าซื้อและในเงื่อนไขต่อไปที่สัญญากำหนดไว้ก็คือว่าผู้เช่าซื้อจะต้องชำระหนี้ทั้งปวงที่ค้างชำระอยู่กับบริษัทผู้ให้เช่าซื้อด้วยดังนั้นหากผู้เช่าซื้อปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามสัญญาเช่าซื้อก็ไม่สามารถบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าผู้เช่าซื้อที่ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อแล้วจะขอบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อด้วยวิธีการส่งมอบรถยนต์คืนได้หรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาตามสัญญาเช่าซื้อที่ผู้เช่าซื้อถืออยู่ในมือเป็นสำคัญและเมื่อพิจารณาสัญญาดังกล่าวแล้วจะต้องพิจารณาด้วยว่าข้อสัญญาที่กำหนดให้สิทธิ์ในการที่ผู้เช่าซื้อจะคืนรถยนต์นั้นได้กำหนดเงื่อนไขที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของข้อสัญญาไว้ด้วยหรือไม่ดังนี้จะเห็นได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งก่อนที่ผู้เช่าซื้อหรือผู้บริโภคทุกคนจะทำสัญญากับผู้ใดจะต้องอ่านข้อความและรายละเอียดของเงื่อนไขสัญญาให้ครบถ้วนและเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะตกลงทำสัญญาสำหรับในวันนี้ก็จบรายการกันแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการรู้ Law for Life Case Study กรณีศึกษากับผมณกรกิติธนเดชาพลกับช่อง The State Time Podcast วันนี้สวัสดีครับ The State Times New Gen News Agency สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่